ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่คนวัยทำงานหลายคนเนี่ยต้องเจอก็คือปัญหาเรื่องของการใช้บัตรเครดิตครับบางคนเนี่ยใช้บัตรเครดิตไม่เป็นนะครับหรือว่าใช้แบบที่ผิดอยู่จนทำให้เกิดหนี้บัตรเครดิตแล้วพอจ่ายไม่ไหวเนี่ยก็ทำให้มีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทบต้นไปเรื่อยๆอีกหนี้บัตรเครดิตเลยไม่ยอมหมดไปสักทีนะครับวันนี้ฉัตรจะมาแชร์วิธีช่วยลดภาระหนี้บัตรเครดิตเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ทางด้านการเงินกันครับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคตหนึ่งครับวางแผนทางการเงินนะครับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจไม่เคยทำนะครับหรือว่าไม่ได้ทำบ่อยๆเพราะอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยากวุ่นวายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำให้ติดจนเป็นนิสัยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินอยู่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่ารายได้ในแต่ละเดือนของเราเนี่ยรายจ่ายเนี่ยมันไปกองอยู่กับตรงส่วนไหนนะครับใช้จ่ายไปยังเกิดประโยชน์หรือไม่นะครับหรือว่ารายจ่ายบางอย่างที่เราจ่ายไปเนี่ยมันสามารถที่จะตัดออกได้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าเราควรแก้ปัญหาที่จุดไหนนะครับจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเพิ่มมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะปลดหนี้ได้ไวขึ้นนั่นเองครับ2ครับซื้อของที่จำเป็นด้วยเงินสดครับบางคนเนี่ยอาจจะติดพฤติกรรมที่ชอบใช้บัตรรูดซื้อของไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาจ่ายเงินทีหลังจนติดเป็นนิสัยแต่ดันไม่คิดหน้าคิดหลังครับว่าเงินที่ตัวเองมีนั้นเนี่ยไม่พอจ่ายกับของที่รูดซื้อไปนะครับพอถึงรอบบินเนี่ยก็เลยจ่ายได้แต่ขั้นต่ำสำหรับคนที่อาจสงสัยว่าการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันคือการจ่ายเงินไม่ครบยอดที่เราเนี่ยรูดซื้อของไปนั่นเองนะครับจนทำให้ถูกคิดดอกเบี้ยเพิ่มนั่นเองแล้วเขาก็จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเคลียร์หนี้ก้อนนี้เนี่ยหมดลงนั่นเองนะครับพอทำแบบนี้นานๆนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้นั่นเองถ้าใครอยากลดความเสี่ยงเรื่องนี้ลงนะครับวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายนั่นเองนะครับเริ่มจากเวลาที่เราจะใช้จ่ายอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารค่าโทรศัพท์นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับให้ลองมาเปลี่ยนเป็นจ่ายเงินสดหรือว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีแทนนะครับและของที่ซื้อนั้นเนี่ยต้องเป็นของที่จำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ของที่เราอยากได้แต่ไม่จำเป็นนั่นเองครับ3ครับปิดบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ครับเชื่อว่าบางคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบนั้นเนี่ยอาจกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้ของบัตรเครดิตกันอยู่เพราะว่าถ้าเรามีบัตรเครดิตหลายใบเนี่ยแต่ว่าไม่มีการวางแผนหรือว่าการจัดการที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการชำระหนี้บัตรเครดิตในภายหลังได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีบัตรหลายใบนะครับลองสังเกตตัวเองกันดูครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการจัดการการเงินที่ดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราชอบจ่ายขั้นต่ำบ่อยๆหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะชำระบัตรเครดิตไม่ไหวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะถือเป็นสัญญาณที่อันตรายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีบัตรเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ให้ตั้งธงเอาไว้ในใจเลยนะครับว่าห้ามใช้เพิ่มอีกเด็ดขาดเราต้องเคลียร์ใบที่ยังค้างชำระอยู่ก่อนนะครับหรือว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะครับด้วยการปิดบัตรเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ไปเลยนะครับเพราะถ้าเรายังบริหารจัดการได้ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ควรเพิ่มภาระให้กับตัวเองนะครับอาจจะใช้เต็มที่สัก2ใบก็เพียงพอแล้วนะครับ4ครับเจรจากับธนาคารเจ้าของบัตรนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปคุยกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อเจรจาปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นผลดีต่อการวางแผนการจ่ายหนี้ของตัวเพื่อนๆเองด้วยนะครับเพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหรือว่าไม่ยอมชำระหนี้นะครับดอกเบี้ยก็จะสะสมจนกลายเป็นหนี้ที่จ่ายไม่ไหวนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกดำเนินคดีแล้วก็เสียเครดิตทางด้านการเงินได้นะครับทีนี้ครับเราลองมาดูข้อดีของการเจรจากับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตกันครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะช่วยขยายระยะเวลาผ่อนชำระครับแล้วก็ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ
ช่วยหยุดการคิดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวหรือว่าลดหนี้ค้างชำระในบางส่วนได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีในการเจรจากับธนาคารเจ้าของหนี้บัตรเครดิตนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามันยังแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เนี่ยลองมาดูข้อที่5กันครับข้อที่5ครับก็คือการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวนั่นเองนะครับถ้าใครที่กำลังเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบอยู่ให้ลองกางหนี้ของบัตรเครดิตแต่ละใบออกมาดูครับเพื่อเช็คยอดค้างจ่ายแล้วก็ดอกเบี้ยของแต่ละบัตรต่อปีนะครับจากนั้นเนี่ยให้ประเมินครับว่าเราเนี่ยสามารถชำระหนี้ได้จำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับแล้วก็เราลองมาดูแนวทางการชำระหนี้บัตรเครดิตเบื้องต้นกันครับอันแรกเลยพยายามปิดหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ที่สร้างภาระมากที่สุดนะครับต่อมาครับถ้ามีดอกเบี้ยสูงเท่ากันนะครับ2รายการนะครับให้เลือกนำเงินไปปิดหนี้ก้อนที่เหลือน้อยกว่าก่อนเพื่อโปะหนี้ให้หมดทีละรายการครับอย่ากระจายเงินไปใช้หนี้หลายก้อนนะครับเพราะว่าจะทำให้ภาระหนี้ต่อเดือนเนี่ยมันแทบจะไม่ลดลงเลยนะครับเลือกนำเงินก้อนเนี่ยไปโปะหนี้ที่ลดต้นลดดอกก่อนนะครับจะได้เป็นการลดภาระดอกเบี้ยต่อเดือนให้น้อยลงด้วยนะครับและอีกทางเลือกนึงนะครับซึ่งเป็นทางออกที่ดีของใครหลายๆคนเลยซึ่งฉัตรก็จะแนะนำอย่างมากเลยนะครับถ้าใครมีปัญหาปลดหนี้ไม่ได้สักทีเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดวิธีนี้นะครับนั่นก็คือการขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าเป็นโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยหลายๆธนาคารนะครับก็ออกโครงการรวมหนี้กันมากมายเลยนะครับมันคือการรวมหนี้จากหลากหลายแห่งมาไว้ที่เดียวนั่นเองเราก็จะจัดการหนี้ได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจากการที่เราต้องชำระหลายที่เนี่ยการจ่ายบัตรหลายใบใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมาจ่ายที่เดียวนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงเท่าเดิมทำให้ภาระของผู้ชำระเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งรายละเอียดของแต่ละธนาคารเนี่ยก็ขอไม่ลงรายละเอียดไว้ตรงนี้นะครับไว้มีโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์บอกให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบกันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโครงการรวมหนี้แบบนี้เนี่ยเป็นทางออกของใครหลายๆคนจริงๆลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็หวังว่าจะเป็นทางออกให้ใครหลายๆคนที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกับฉัตรได้ใหม่นะครับในเอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณและสวัสดีครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต